ครับคราวนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงบุ๊กเซลสวยๆคู่หนึ่งนะครับเดนอนนะครับเดนอน SCS 81นะครับตัวนี้มาจากญี่ปุ่นอีกคู่หนึ่งนะครับสภาพสวยนะครับรูปทรงแปลกตานะครับตัวนี้เดิมๆทุกอย่างนะครับดอกลำโพงนะครับดีไซน์ยุโรปนะครับตัวนี้เขาตีไว้ด้านหลังว่าดีไซน์ที่ยุโรปนะครับยุโรปเป็นคนออกแบบนะครับตัวนี้ดอกเบสนะครับดอกเบสขนาด4นิ้วนะครับกลวยโพลีขอบยางนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับเสียงแหลมนิ้วครึ่งนะครับซอฟต์โดมนะครับนุ่มนวลนะครับเสียงแหลมนุ่มนวลใสเป็นประกายเบสดีมากครับคู่เล็กนิดเดียวแต่เบสโอ้โหกระหึ่มนะครับแม่เหล็กใหญ่มากครับตัวนี้ผมแกะภายในถ่ายให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนสายมันนะครับเพราะว่าขั้วต่อของเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมก็เลยต่อเป็นสายออกมาเลยนะครับสายลำโพงอย่างดีนะครับของญี่ปุ่นนะครับสายลำโพงเนชั่นแนนนะครับของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ย4โอห์มนะครับ120วัตต์นะครับทนกำลังขับได้นะครับตัวนี้สวยมากครับน้ำหนักดีด้วยนะครับน้ำหนักดีด้วยนะครับรูปทรงแปลกตานะครับเหมือนลำโพงยี่ห้อดีๆแพงๆเลยนะครับตัวนี้เสียงดีด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูเลยนะครับถ่ายนอกบ้านนี่เอาแค่ชุดออนเชลเล็กๆขับนี่ก็กระหึ่มแล้วครับนะครับลองฟังดูนะครับเปลี่ยนเพลงดูนะครับนั่งรถทัวร์ด้วยใจคะเนินโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงสากลให้ฟังนะครับลำโพงคู่นี้มันต้องแนวสากลครับTo come home to you'd be so nice by the fire while the breeze and high sung a lullaby. You'd be all that I could desire on the stairs chilled by the winterครับลองเปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนเพลงเรื่อยI think of you, caught up
circles, confusion is nothing new. Flashback all night. โอ้เสียงดีนะครับรายละเอียดดีนะครับคู่นี้บุ๊คเซลน่าสนใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ